ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้องๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้องๆโอเคนะผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้ผมนะเราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมนะฮะกับการที่เราได้ไปลงทางด้านของออฟทางเทงูนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นตัวละครมาใหม่ในประจำซีซั่นอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะซึ่งทางตัวเกมนะครับผมนะฮะหลายๆแมปเนี่ยคือเขาอัปเดตกันไปหมดแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ขอกระแสนิดนึงนะครับผมนะทางด้านของบอกฟุตกูยังนิ่งแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับผมนะฮะล่าสุดเนี่ยมีการแจกโค้ดขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ดูนะครับผมนะว่าเขาแจกโค้ดอะไรนะครับผมนะยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะโอเคกลับมาเข้าเรื่องนะครับผมนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าออฟทางเทงูนี้เนี่ยผมนะฮะบอกเลยว่าออกยากมากนะครับผมนะฮะคือบางครั้งเนี่ยนะครับผมนะฮะแล้วก็ความเชื่อเนี่ยนะครับผมนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องมีตัวก่อนนะครับผมนะฮะแต่การที่เรามีตัวนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเรานั้นจะช่วยให้เราแบบว่าได้ออฟเร็วขึ้นมันไม่ใช่เลยนะครับผมนะฮะความคิดผิดความเชื่อผิดๆนะครับอีกความคิดหนึ่งนะครับผมนะฮะใครหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่มีตัวทางเทงูเลยยังไม่ได้ซูมเลยแต่ว่าผมได้ออฟมาแล้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆอีกเหมือนกันนะครับผมนะฮะเออใช่นะผมนะฮะแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งก็คือการที่เรานั้นมีดาเมจมากที่สุดในตี้นั้นนะครับผมนะสมมติว่าเราไปกับเพื่อน3คนเนี่ย1ใน3นั้นนะครับผมนะเราเป็นคนแบกเรามีดาเมจเยอะที่สุดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ออฟมากที่สุดอันนี้ไม่ใช่นะครับผมนะฮะจากความรู้สึกหรือว่าจากประสบการณ์ที่พี่ไปลงเนี่ยนี่ต้องบอกก่อนนะครับผมนะว่าตอนที่พี่ได้เนี่ยเป็นเวลาประมาณตี3นะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้แบบงงๆคือดาเมจเนี่ยคือพี่เอาไปแบบเป็นเซตที่แบบว่าเป็นเซตซัพพอร์ตนะครับผมนะฮะเป็นเซตบัฟเป็นเซตซาโร่นะครับผมนะฮะเป็นเซตอะไรแบบประมาณนี้นะครับผมนะฮะอยู่ๆกูได้เฉยเลยสรุปเลยนะผมนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คืออยู่ที่ดวงของคุณผู้ชมเองเลยนะครับผมนะฮะแล้วแต่ดวงอ่ะบางคนแม่งลง2ตามึงก็ได้แล้วบางคนลงตาเดียวได้ก็มีนะครับผมนะฮะหลายๆคนคือแบบว่าเฮ้ยผมลงเนี่ยตั้งแต่เวล200เนี่ยตอนนี้คือเวล300แล้วยังไม่ได้ใช่ครับผมนะฮะมันอยู่ที่ดวงของคุณผู้ชมเองเลยนะครับผมนะฮะไม่ต้องไปหยิบยกความเชื่อนู่นนี่นั่นมาแบบว่าเฮ้ยผมต้องทำสูตรนี่สูตรไม่ต้องนะครับผมนะอยู่ที่ดวงของคุณผู้ชมเองล้วนๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูท่าทางของหน้าตาของออฟกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะว่าหน้าตาของออฟนั้นมีหน้าตาเป็นหน้าตูดยังไงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนนี่นะครับผมนะฮะมันจะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะถามว่าเราใส่แล้วได้อะไรนะครับผมนะฮะได้หัวมังกรเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะฮะจาก4หัวหรือว่า5หัวเนี่ยเป็น8หัวหรือว่าไม่รู้นั่นครับผมนะก็ไปทันได้นับแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวพร้อมกันว่ามันมีหน้าตายังไงแล้วก็หลังจากใส่ออฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะบอกก่อนเลยผมนะว่า OP มากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะเฉพาะตัวของมันเองนะครับผมนะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นว่าเฮ้ยตัวทันจิโร่เนี่ยกับทางด้านของทางเทงูเนี่ยในโหกันอันนี้คือยังไม่ได้ทดลองนะครับหรือว่าใครอยากรู้ว่าตัวไหนโหดกว่ากันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าอยากดูนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะทำการรีวิวแล้วก็มาประชันกันให้ว่าตัวไหนเนี่ยโหดกว่ากันนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่ออฟก่อนเลยนะครับผมนะฮะจับเจ้าทันเทงูนี้ครับผมนะใส่ไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับโอเคแต่ภาพมานะครับผมนะฮะบอกกันเลยว่าในคลิปวิดีโอนี้เราจะไม่รีวิวเพราะว่าหลายๆช่องเนี่ยเขารีวิวไปหมดแล้วนะครับผมนะเราจะเริ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบกันเลยว่าออฟกับไม่ออฟเนี่ยอันไหนมันโหดกว่ากันนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าออฟเนี่ยยังไงมันก็ OP อยู่แล้วแต่ว่ามาดูซิว่าความ OP ของมันเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับผมนะฮะแล้วก็มัน OP ยังไงด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนเลยคือการวางการอะไรเนี่ยนะครับผมนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยบอกกันเลยว่าเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆนะครับผมนะฮะแต่แค่เพียงว่าหลังจากที่เราอัปเกรดไปเนี่ยนะครับผมนะฮะมันจะมีห่างเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำการอัปเกรดขั้นต่ำไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะพื้นฐานคือรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยนะผมนะฮะมันเล่นยากตรงที่ว่าเฮ้ยมันอัปเดตยากมันอัปเกรดยากนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันมีการวางทับซ้อนกันนะครับอันนี้คือเราต้องเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้คือมันวางทับกันมั่วเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้อัพไปแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอัปเกรดก่อนนะครับมี4ตัวดีนะมันมี4ตัวนะมันมี5-6ตัวเนี่ยก็ลำบากกว่านี้เยอะเลยนะครับผมนะฮะโอเคครบยังวะน่าจะครบแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตแปลงร่างต่อเลยละกันนะครับหลังจากแปลงร่างแล้วนะครับผมนะฮะมันก็จะมีหัวมังกรมา1หัวนะครับผมนะฮะอันนี้คือเราสามารถอัปเกรดได้อีกนะครับผมนะอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีหัวขึ้นมาเรื่อยๆสูงสุดเนี่ยคือ4หัวนะครับผมนะฮะอันนี้คือในเวอร์ชั่นที่ยังไม่มีออฟอันนี้คือแบบปกตินะครับผมนะนี่บอกก่อนหลังจากใส่ออฟมาแล้วนี่นะผมนะมันจะมีสกิลให้เรากดเพิ่มนะครับผมนะฮะหลังจากกดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มหัวปีศาจขึ้นมานะครับผมนะฮะแบบนี้ครับปึ๊บ
นี่นะครับเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาอีก4หัวนะครับผมนะมีทั้งหมดกี่หัวแล้ว2 4 6 8มี8หัวนะครับผมนะฮะแต่ละหัวเนี่ยก็คือจะทำดาเมจได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัพตัวละครเพิ่มก่อนนิดนึงนะครับผมนะฮะมันสามารถอัพได้มากกว่านี้ด้วยนะฮะคุณเจอแล้วนะครับผมนะฮะกว่าจะหาเจอยัดแค่กูหาตั้งนานคือมันหลบๆซ่อนๆนะครับผมนะฮะโอเคช่างมันนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตบัฟเลยละกันนะครับก็คือเรื่องของดาเมจเนี่ยบอกเลยว่า OP จัดๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอัพตัวนี้ให้เต็มก่อนเลยละกันนะครับมันอัพที่เวล9ใช่ไหมโอเคมันดูดาเมจยังไงวะตอนนั้นที่พี่เห็นมันมี14ล้านด้วยอ่ะดูยังไงวะโอ้ยกูรีวิวแล้วกูไม่เคยอุดหงิดขนาดนี้เลยแม่งเป็นตัวละครชื่ออะไรกูไม่รู้แม่งเอ้ยกูต้องมารีวิวตัวอะไรกูวะเนี่ยแล้วกูอัพเต็มหรืออัพตันหรือยังกูก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะมึงอะไรของมึงเว้ยอะไรวะแล้วมันต้องมีให้การอัพลงอัปเดตคือเป็นตัวละครที่แม่งแบบเอ้ยแม่งอัปเกรดโคตรยากอ่ะกูต้องเอาเมาส์ไล่ชี้ดูว่ากูอัปเดตเป็นงี้โอ้ถ้าเป็นอย่างงี้นะผมนะถ้าไปลงอินลงอะไรเงี้ยกูว่ามอนเข้าฐานกูแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเออนะฮะอ๋อนี่มาแล้วจะละโอ้โหกว่าจะเจอยัดแค่หาตั้งนานอยู่ไหนอีกเนี่ยชีวิตตัวนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมนะฮะกับการที่กูต้องมานั่งหาหัวนี่แหละคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ OP จัดเลยนะครับผมในเรื่องของดาเมจคือวางตัวเดียวแล้วไม่โคตรคุ้มอ่ะโอเคก็ช่างมันละกันนะครับผมในเรื่องของดาเมจก็คือเราพยายามอัพแล้วนะมันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเสกมอนเลยละกันนะครับผมนะเริ่มต้นที่100ล้านนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูซิว่า100ล้านเนี่ยจะทำอะไรกับตัวละครตัวนี้เราได้หรือเปล่านะครับผมนะครับโอเคผมนะฮะกว่าจะได้นะครับผมนะฮะกดจนเมื่อยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะพร้อมสปาวครับมา100ล้านเป็นยังไงจังหวะนี้ครับ100ล้านเฮ้ย100ล้านเลือดหายเป็นน้ำนะครับผมนะฮะเอาชิวเกินนะครับอะไรวะงงเลยต่อไปนะครับผมนะฮะสัก500ล้านละกันนะครับผมมาดูซิว่ามันจะยังชิวอยู่ไหมนะโอเครอบนี้นะผมเนี่ยประมาณ500ล้านเลยนะครับผมนะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะยังตึงอยู่ไหมเอามา1ตัวก่อนนะครับผมนะฮะเฮ้ยเอาว่ะฮะ500ล้านเลยเหรอเดี๋ยว500ล้านทำไมมันชิวอย่างงี้เลยครับผมนะฮะหุ้ยเดี๋ยวนะฮะ500ล้านยังไม่เดินไปถึงไหนเลยจะตายซะแล้วนะครับผมนะฮะเอาตายเรียบร้อยนะครับผมนะฮะคือแต่ละหัวคือมันมีท่าโจมตีของมันอยู่นะครับผมนะเป็นสายฟ้าเป็นหมัดเป็นอะไรของมันก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมดูดิโอ้มันสิเกินไปฮะนะนะครับผมถามระยะเลยครับผมนะฮะบอกเลยว่าสั้นไปนิดนะครับผมนะฮะเอ้ยเดี๋ยวกูไปกดโดนอะไรเข้าเนี่ยนะครับผมนะฮะมันอัพได้อีกเหรออ๋อมันอัพได้อีกโอ้โหเดี๋ยวนะมันอัพได้เรื่อยๆเลยเว้ยกูงงเลยมันมีหลายหัวเกินนะครับผมนะฮะบอกเลยว่า OP จัดนะครับโอเคสรุปเลยละกันนะครับผมนะฮะตัวละครตัวนี้น่าจะติดเมตาแน่นอนนะครับผมนะฮะน่าจะติด1ใน3ด้วยซ้ำไปนะครับผมนะฮะสำหรับอัปเดตล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญนะครับผมนะคุณผู้ชมคนไหนที่ลงไปแล้วยังไม่ได้เนี่ยอย่าพึ่งท้อนะครับผมนะฮะพี่ใช้เวลาในการหาออฟเนี่ยประมาณ 2-3 วันด้วยกันนะครับผมนะฮะเล่นวันละ 3-4-5 ชั่วโมงเลยนะครับผมนะรากยาวไปเลยฮะโอ้โหบอกเลยว่าท้อแล้วก็เหนื่อยล้ามากๆนะครับผมนะฮะแต่สุดท้ายก็ผลตอบรับที่มันได้มาเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะคิดว่าตัวละครตัวนี้โหดหรือเปล่านะครับผมนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมนะสู้ๆ